ทอดมันหมูสับทำง่ายสูตรอร่อยเป็นสนามเด็กเล่นกินราเมงกับไก่ทอดสวัสดีตอนเช้าจ้ะทุกคนนี่ไม่ใช่วันหยุดนะคะแต่ตื่นเช้ามาพ่อลูกก็เล่นเกมกันเลยประมาณว่าเหอะของใหม่กันมากๆธุระช่วงเช้าเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนกันจ้าลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากกินโกโก้เย็นๆเคนกับราตีเลยแวะร้านสะดวกซื้อขนมหวานสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตเอาอะไรดีนะถ้าเป็นวันนี้เพื่อนๆอยากกินรสอะไรคะตอนเช้าแม่ซักผ้าวางราตีเตรียมอาหารเคนก็ช่วยตากผ้าจ้าวันนี้มีกับแก้มฉบับคนญี่ปุ่นมาแนะนำด้วยนะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีทำอีกทีเรามากินโกโก้ที่เราซื้อมาดีกว่ารสชาติใช้ได้เลยจ้าซื้อชีส6ชิ้นมาในราคา60บาทแอบแพงเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะราคาปกติก็ซื้อไวน์แดงมารองกินในราคา50บาทการดมกลิ่นก่อนด้วยนะแต่ก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าน่าจะรสชาติใช้ได้นะคะกินข้าวเสร็จพักผ่อนนิดหน่อยก็ได้เวลาไปรับลูกแล้วแต่ละวันผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะก่อนจะพาลูกเข้าบ้านค่อนข้างมีเวลาเหลือเยอะเลยพาลูกเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนความที่ว่าเป็นเด็กกลัวนกมากินขนมของตัวเองเลยกระโดดไปไล่นกแล้วก็มานั่งกินขนมอย่างสบายใจเลยจ้าเปลือกขนมหรือว่าเปลือกอาหารใดๆรอบๆด้านไม่มีถังขยะญี่ปุ่นต้องเก็บขยะไปทิ้งที่บ้านตัวเองนะคะทีนี้เรื่องความสะอาดเรื่องขยะเขาเน้นกันมากหนูยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยซื้อราเมงมากินในราคา130บาทแล้วก็ไก่ทอดในราคา40บาทจ้าได้เวลาเตรียมอาหารเย็นแล้ววันนี้มาทำเมนูทอดมันหมูซับสูตรทำง่ายอร่อยหมูเด้งหมูนุ่มกันจ้าแรกเราก็เตรียมหั่นถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดไว้ก่อนตีว่าถั่วฝักยาวที่ญี่ปุ่นแอบราคาแพงนิดนึงราคาตั้ง40บาทรู้สึกว่าได้นิดเดียวเองเครื่องปรุงทอดมันหมูสับก็จะมีหมูสับเบกกิ้งโซดาน้ำพริกเราก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราหั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดไข่ไก่จ้าเพิ่มความเหนียวนึบด้วยแป้งข้าวโพดอีกหน่อยนึงปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลจ้าเสร็จแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยวัดผสมให้เข้ากันทุกส่วนผสมเลยนะจ๊ะขั้นตอนนี้ละตีจะใช้เวลานวดประมาณ5นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะถ้าใครมีเวลานวดเยอะๆจะได้เนื้อทอดมันที่นุ่มฟูนวดจนเข้ากันเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อทอดใส่น้ำมันกันดีกว่าหิวแล้วค่ะน้ำมันพืชที่ญี่ปุ่นก็ตกขวดละ109บาทปริมาณประมาณ1ลิตรที่ญี่ปุ่นตอนนี้เจอพิษเศรษฐกิจเงินเยนอ่อนค่ามากค่าของชีพค่าอาหารทางแพงมากครอบครัวมีรายได้ปานกลางปกติไม่ได้รวยมากใช้ชีวิตธรรมดาก็คิดว่าใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนิดนึงต้องบริหารจัดการดีๆเลยจ้าแม่บ้านญี่ปุ่นถึงมีวิธีการมากมายในการบริหารเงินในครอบครัวซึ่งเก่งมากๆเลยค่ะทอดมันก็เหลืองกรอบๆหอมๆแล้วจ้าทุกคนสุกแล้วก็มาตักใส่จานพักไว้1รอบเรามาเริ่มทอดหม้อที่2กันต่อเลยดีกว่าจ้าแล้วกลิ่นหอมๆ มากเลยอดใจไม่ไหวเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะอร่อยมากๆเลยมากินด้วยกันจ้ะเพื่อนๆส่วนของการมาอยู่ญี่ปุ่นละติเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่เพราะว่ามีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะและภาษีค่อนข้างแพงแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงคะหรือว่าใครอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างไหมคะอากาศที่นี่มี4ฤดูตอนนี้เป็นฤดูหนาวและกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วจ้ามากินทอดมันกันเยิ้มๆหอมๆชิมกันเลยจ้าอังทุกคนราตรีอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะวิธีทำง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบนี้ในบ้านต่างแดนที่หาอาหารไทยกินค่อนข้างจะยากนิดนึงเอาไปทำดูนะคะเพราะว่าทำง่ายๆมากเลยที่เมืองไทยราตรีจะชอบกินทอดมันปลาค่ะหรือว่าที่สุโขทัยเขาจะเรียกว่าปลาเฮ็ดตลาดในตอนเช้าหากินได้ง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยจ้ะใจไปแล้วนะบ๊ายบาย